โก้สวัสดีครับผมเคสซี่สไตล์วันนี้จะมารีวิวผมจะเดิมมอจากมอลามไปถึงน้ำสตาร์ครับนะครับตอนนี้เด็กชายเกสจะเดินจากโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถมนะครับไปที่บริเวณลานพ่อขุนนะครับไอ้ใช่ดินอยู่ข้างในไหมครับออกครับเอาเคาะรองเท้าออกครับเอาเคาะออกเร็วๆเอาเร็วไม่มีครับเดินต่อได้เลยครับตอนนี้เราอยู่บริเวณคณะเศรษฐศาสตร์นะครับฝั่งโน้นเป็นสนามกีฬานะครับพาเด็กชายเกียร์มาดูกังหันตัวนี้ครับดูกังหันปั่นน้ำตัวนี้เดินไปเลยครับทางนี้ครับทางนี้ตรงนั้นมองไม่เห็นมาทางนี้ครับนี่คือบรรยากาศรามหนึ่งนะครับรามหัวหมากนะครับเอ้ากังหันน้ำหยุดแล้วนะครับเขาปั่นเสร็จแล้วนะครับเขาสงสัยเขาปั่นตั้งแต่เช้าแล้วนะครับอาคารนี้มาทางนี้ครับตรงนี้เป็นสำนักเทคโนโลยีการศึกษานะครับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับสไลด์ไม่ได้เดี๋ยวกางเกงขาดนะครับมันไม่ลื่นนะมันไม่ใช่ทางสไลด์นะครับมาทางนี้ครับมาทางนี้ครับทีนี้ครับเบรก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 เบร
เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายทีไปทางนี้งานบริการสื่อการศึกษานะครับบางครั้งถ้าเราเห็นด็อกหางลงแบบนี้เราต้องไกลๆจากมันนะครับมาทางนี้ครับอ๋อหางมันขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วพ่อก็เรียกว่าอะไรอันนี้เป็นสนามกีฬานะครับเอาหางมันลงแล้วไปทางนี้ครับตรงไปเลยครับถึงร้านสตาร์ครับเขาหยุดเลยนะครับได้เห็นพ่อขุนแล้วครับเห็นลานพ่อขุนแล้วนะครับคราวนี้ตากล้องจะเดินเร็วนะครับเด็กชายเกศก็ต้องเร็วด้วยนะครับรามลำปลายมาศรามยโสธรนะครับขอเป็นที่นั่งของนักศึกษานะครับรามสระบุรีอาคารที่เรามองเห็นนะครับอาคาร SB อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะครับรอรถเผื่อรถชนนะทางนี้ไปคณะศึกษาศาสตร์ทางนี้ไปคณะนิติศาสตร์นะครับอันนี้มองสั้นจังหลังคาสั้นนะครับกันแดดกันฝนนะครับรามอำนาจเจริญโอ้ต้นไม้เยอะต้นมะพร้าวก็เยอะนะครับตอนนี้ที่เราถ่ายทำคลิปเวลาประมาณ 10:45 นะครับวันเสาร์นะครับตรงนี้ก็มีโรงอาหารขนาดย่อมนะครับร้านค้าสวัสดิการสำนักงานหอสมุดกลางมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายนะครับเด็กชายเกศครับบอกพี่เขาว่าลงอะไรให้แล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงร้านกาแฟสตาร์คัพที่เด็กชายเกศเคยลงคลิปแล้วนะครับเด็กชายเกศมาตรงนี้ครับเราถึงลานพระขุนแล้วนะครับเราจะมาหยุดที่หอสมุดกลางนะครับเด็กชายเกศบอกลาท่านผู้ชมเลยครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตตี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับตอนนี้
ในที่สุดเราก็ถึงลานพระคุณแล้วนะครับเราอยู่หน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางนะครับม.รามคำแหงนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับ